สุขอนามัยมากนั่งครับผมที่เล่นมือแดงนี่เห็นไหมคนผู้หญิงค่ะเชื่อแล้วครับใส่แดงก่อนได้ไหมครับไม่ได้ค่ะอันใหญ่ใหญ่นี่ใหญ่ฉันนี่ไงก็พี่รู้หมดตัวได้แล้วได้ไหมครับอ่ะค่ะตอนนี้นะคะฟิวกับฟิวแล้วก็เด็กจิ๋วนะคะกำลังรอทำซูชิค่ะใส่ชุดแบบว่าโหญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นค่ะทำซูชิกันอาริกาโตโกไซมาสใช่เหรออาริกาโตไซมาสแล้วอ่ะเงินอย่างไรอ่ะพร้อมกันหรือยังครับเรามาทักทายภาษาคิสเนียพร้อมกันนะครับมือขวา right hand to finger one two three kai Irashimase ยินดีต้อนรับนะครับสู่ร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นนะครับโออิชิแห่งเมืองคิซังคำว่าซูชิในความหมายของภาษาญี่ปุ่นมี2คำนะครับซูและชิใช่ไหมครับซูในภาษาญี่ปุ่นหมายถึงน้ำส้มสายชูส่วนชิหมายถึงข้าวนะครับสองคำนี้มานำมารวมกันคือข้าวเปรี้ยวข้าวเปรี้ยวเปรี้ยวปรี๊ดไม่รู้จักข้าวเปรี้ยวนะแต่ข้าวปั้นธรรมดาแต่ไม่เปรี้ยวนะงั้นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะครับว่าอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับมุโตมากิซูชิมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเสือมากิเสือนะครับมากิแปลว่าม้วนนะครับมากิเสือหรือเสือไม้ไผ่นะครับล้างค่ะล้างมือดื่มน้ำไปทำไมเอาไปดื่มค่ะดื่มน้ำไปทำอะไรครับเอาไปดื่มจ้ะนี่คือซูชิหรือข้าวเปรี้ยวของเราลองชิมดูสิครับว่าข้าวเปรี้ยวรสชาติเป็นอย่างไรข้าวเปรี้ยวกลิ่นเปรี้ยวเปรี้ยวไหมครับไม่เปรี้ยวนะเป็นไงบ้างครับอร่อยไม่เปรี้ยวนะเดี๋ยวจริงว่าอีก2วันเปรี้ยวเลยครับจริงเหรอนั่นกันมันบูดแล้วสาหร่ายใช่ไหมภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโนรินะครับใช่กางเกงบวชสาหร่ายสาหร่ายมี2ด้านนะครับด้านหยาบและด้านเรียบนะครับด้านนี้คือด้านหยาบส่วนด้านนี้คือด้านเรียบนะครับเราจะใช้ด้านหยาบไหนขึ้นด้านบนอย่างนี้นะครับด้านหยาบคือด้านด้านนี้ครับผมนี่ไงอ๋อไม่ต้องคุกคามอันนี้ใช่เราจะเรียบไปด้านนอกนะครับได้สาหร่ายค่ะเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรโนริโนริโนริอ๋อโนริกับข้าวเปรี้ยวถึงไม่ใช่จำได้ป่ะในหนังเงือกอะตัวของฟาชิโนลีอ่ะจำได้ปะอาริกิโนะอาริกิโนะคืออะไรอ่ะนี่แล้วก็หมุนแล้วก็ทำไหมใส่ไหมพร้อมกันหรือยังเราจะเริ่มลงมือทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับทุกคนนำมือของเราจุ่มลงในถ้วยน้ำครับผมแช่เล็บนี่คือทำไงครับเราจะทำสปากันจุดน้ำเสร็จแล้วสปาเพื่อหยิบข้าวขึ้นมาครับหยิบข้าวที่อยู่ในถ้วยของเรานะครับเอาหมดเลยเหรอคะเอาเลยครับเป็นลูกกลมๆนะครับเอาหมดเลยเหรอคะเป็นลูกบอลอย่างนี้ครับเอาหมดแล้วใช่ไหมใช่เราใช้ข้าวทั้งหมดหนึ่งทีละนิดเป็นลูกบอลทีละนิดเป็นลูกบอลอย่าลืมนะครับเทปติดมือนะครับล้างมือด้วยน้ำสะอาดทำให้เราปั้นข้าวได้ง่ายขึ้นนะครับลูกกลม3ลูกพอนะครับปั้นเลยทานได้ไหมครับทำปั้นใช่ไหมเราทำปั้นได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ปั้นข้าวได้บ้างนั่นแหละลูกโตๆเลยลูกโตๆเลยครับผมใช้ชีวิตถูกยืมด้วยครับ3 ลูกใช้ข้าวทั้งหมดเลยนะครับผมมีความลำเอียงนั่นแหละดูก้อนแรกทำไมอ่ะอร่อยมันเล็กไปหน่อยใหญ่ๆเลยลูกใหญ่ไปหน่อยว้าวล้างก่อนไอ้ที่ของเราไปยุ่งของเราอยู่ไหนครับชิ้นเดียวอันนี้ไปยุ่งจุ่มลงไปใช่ไหมดันเข้าออกไปให้ประมาณเย็นน้องฟิวจะบอกอะไรโออิชิแปลว่าอร่อยในภาษาของญี่ปุ่น
เราเรียกว่าไข่ปลาบินรู้จักไข่ปลาบินนะไม่รู้จักไข่ใส่ไข่ที่บ้านซึ่งไข่ปลาบินใส่ถุงเรียกว่าไอ้บิ๊กโขนะครับแล้วก็ใส่สองช้อนนะครับลงไปตรงกลางนะครับจะใส่ให้นะครับและให้ทุกคนเป็นคนเตรียมเองนะครับแล้วเราต้องทำยังไงให้มันเตรียมพี่เชฟทำให้ดูของฟิล์มก็ได้แล้วนะคะเป็นฟิล์มทำไงป่าเด็กกินแยกกินอีกนะแล้วน่ากินแล้วอ่ะแล้วพอเราม้วนเสร็จปุ๊บเขาก็จะเป็นชิ้นเล็กๆไม่ยอมปุ๊บอัดนะครับสองชิ้นภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าฮานิกามะฮานิกามะฮานิกามะวางสองอันสองชิ้นนะครับขอสามได้ไหมสองชิ้นแตงกวาญี่ปุ่นไม่เอาอร่อยนะแตงกวาญี่ปุ่นลองชิมดูก่อนนะครับเพราะว่านี่เป็นแตงกวานำเข้านะหวานกรอบนะครับลองชิมดูก่อนได้ลองชิมดูก่อนได้อร่อยไหมอร่อยนะแตงกวาญี่ปุ่นใช่ไหมแตงกวาญี่ปุ่นนะคือฟิล์มเห็นว่าซากุชิอ่ะเห็นเป็นทรงแตงกวาญี่ปุ่นนี่แหละแล้วเขาแบบเป็นอะไรที่สโลว์มากเรามาเลือกซากุชิได้ไงเนี่ยเหมือนเลยอ่ะอร่อยนะขอสอนเลยคุ้มเห็นไหมครับว่าเราจะต้องคุมไส้ทั้งหมดโดยใช้มือของเรานะครับบีบเข้าไปที่แผ่นเสือมันจะสื่อแบบนี้นะครับนะไปนะครับสังเกตดูว่ามันจะต้องเป็นแท่งโฟมใช่ไหมครับแท่งโฟมแบบนี้นะบีบแล้วนับหนึ่งถึงสิบนะครับบีบขึ้นนะเกิดขึ้นนะแล้วก็หมุนไปข้างหน้าดึงตัวนี้ไว้ข้างหน้าด้วยนะครับแล้วก็บีบครั้งเลยค่ะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เสร็จแล้วดูนะครับทำได้เพื่อทำได้เปล่าทำได้ค่ะโอเคลองออกไปเต็มตาเฮ้ยกาฟิลเหมือนเจดีย์ลำข้างหนึ่งเลยข้างหนึ่งใหญ่ของเราวัยเด็กแต่ของเด็กจิ๋วนี่แบบแน่นไปด้วยตัวครูอัดมากเลยค่ะนี่ข้าวเหนียวหกให้ทุกคนจำหมายเลขนำเที่ยวของเราไว้นะครับเชฟจะไปหั่นใส่กล่องให้เราประมาณเท่าไหร่เลขอะไรสุดยอดครับปรบมือให้กับคุณโตมากิซึ่งของเราหน่อยครับโอเคในนามของร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นนะครับโอชิฮะมุนพิซซ่าเนี่ยวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมทำกับคุณโตมากิซูชิกับเราในวันนี้ก่อนจากกันนะครับเดี๋ยวเรามาเซย์กูดบายสไตล์คิซังเนี่ยพร้อมกันนะครับ1 2 3 4แล้วพบกันใหม่ครับอย่าต้องรอนี่นะคะซูชิที่น้ำปิ้ว